มาณนี้ค่ะส่วนต่างประเทศก็ได้ไม่เป็นไรค่ะต่างประเทศได้ถามตรงค่ะประมาณนี้คือพิจารณาสองอย่างนะหนึ่งนะจำนวนที่ท่านเองของงานนั้นน่าจะไม่เกิน10ปีหรือไม่10ปีในเรื่องวงการศึกษานี่ก็ถือว่าไม่น่าจะยาวไปความรู้สึกส่วนตัวบางคนมันนานที่5 ปีนั่นรัฐมนตรีศึกษาในเรื่องอะไรประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยก็ยังกำลังจะตัดออกนะหลายวิชาแล้วก็ธรรมศาสตร์เขาก็เสนอโปรเจกต์อะไรทั้งแต่สาระนั่นนะงานวิจัยบางทีมันก็ข้ามช่วงของการปรับใหญ่มาครั้งหนึ่งแค่2 ปีนี้ก็เช่นว่างานวิจัยเมื่อ3 ปีที่แล้วแต่ว่าไอ้หมดเมื่อปีกลายก็เปลี่ยนอะไรไปอีกเพราะวันนี้เราพักอ้างไปถึงนู้นมันก็ข้ามเส้นนี้มาอันนี้เราก็ต้องดูที่ว่าอันหนึ่งจำนวนที่เราอ้างมาไปตามเกณฑ์สองที่อ้างมานั้นไม่เลยเวลาที่สามคนไม่ยอมรับมีสองอย่างเราพิจารณาสองอย่างตรงสุดท้ายนะคะเพราะว่าจับเวลาว่าคนแรกก็จะให้เร็วๆหน่อยนึงนะคะบทที่3โดยภาพรวมอาจารย์เข้าใจว่าหลวงพี่เขียนมาหลวงพี่เป็นคนเข้าใจงานใช่หลวงพี่ไหมที่ประชุมออนไลน์กับอาจารย์รู้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะแสดงว่าหลวงพี่เข้าใจงานนะคะหลวงพี่เขียนมาบทที่3เป็นคนเข้าใจงานพอสมควรค่ะหลวงพี่แต่เครื่องมือเรามีกี่ชนิดนะคะเครื่องมือเรามีกี่ชนิดเครื่องมือมีแผนงานแผนมีใบงานอะไรไม่ค่ะใบงานไม่ใช่เครื่องมือใบงานมันอยู่ในแผนมีแผนมีแผนแบบวัตถุสัมวัตถุสัมการคิดแก้ปัญหาสามทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะหลวงพี่ต้องเข้าใจนะคะเครื่องมือหลวงพี่มี3ชนิด1คือแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ4 2แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนา3แบบวัดตัวนี้แหละไอ้ตัวที่3ที่จะถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่จะใช้คำว่าแบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาหรือแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาหลวงพี่จะใช้คำไหนให้ใช้คำนั้นใช้ให้นิ่งถ้าอาจารย์แนะนำให้ตัดคำว่าทักษะออกเพราะการสอนคนให้เกิดทักษะมันต้องใช้เวลาแผนหลวงพี่มีกี่ชั่วโมงนะมี10 ชั่วโมง10ชั่วโมงการสอน10ชั่วโมงไม่ได้ส่งผลให้คนเกิดทักษะการสอนให้เกิดทักษะมันต้องใช้เวลาคือให้มันแบบเขาเรียกอะไรการที่จะสอนคนให้เกิดทักษะมันต้องใช้เวลานานอาจจะใช้เวลาเป็นภาคเรียนเพราะวิจัยบางเรื่องเขาใช้ทั้งตลอดภาคเรียนนะคะแล้วเขาก็ไปวัดสกิลวัดทักษะได้ดังนั้นงานวิจัยของหลวงพี่ความเหมาะก็คือตัดคำว่าทักษะออกนะคะให้ใช้คำว่าแบบวัดการแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาที่มีลักษณะเป็นสถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนเลือกอะไรประมาณนี้หลวงพี่ต้องไปรีวิวเรื่องการคิดแก้ปัญหาในบทที่2ดีๆแล้วก็ขั้นตอนการสร้างแบบว่าการคิดแก้ปัญหาอาจารย์ค้นให้หลวงพี่หมดแล้วหลวงพี่สามารถที่จะปรับแก้ได้ของคนของมีของมรพของมศิลปากรมีของมรพมหาสารคามปรับแก้เราอ้างอิงเขาได้นะคะของศิลปากรเป็นต้นแบบแล้วก็สามารถปรับแก้อ้างอิงเขาได้นะคะทีนี้ในบทที่3หลวงพี่เข้าที่อาจารย์ชมคือเข้าใจงานแต่หลวงพี่เวลาสร้างขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเรามี3ชนิดเราจะต้องแยกขั้นตอนการสร้างทั้ง3ชนิดออกจากกันเราไม่ได้เขียนรวมกันหลวงพี่เขียนรวมกันมาใช่มั้ยคะใช่ค่ะหลวงพี่ต้องเป็น1ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
2ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3ขั้นตอนการสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหาซึ่งมันก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่ภายในนั้นหลวงพี่จะต้องไปแยกองค์ประกอบย่อยนี่สิ่งที่หลวงพี่จะต้องปรับในบทที่3ค่ะนอกนั้นไม่มีปัญหาค่ะนอกนั้นเราก็โดยภาพรวมผ่านค่ะหลวงพี่ค่ะท่านประธานมีอะไรไหมคะเพราะว่าเรียบร้อยแล้วค่ะจริงอริยสัจนี่เป็นทฤษฎีกลางในการแก้ปัญหาแต่เราจะวัดผลไม่ถึงทักษะก็เลยใจจริงไม่อยากจะเห็นกรณีตัวอย่างเพราะว่าตัวนี้มันจะทักษะมันต้องวัดผลทีด้วยนู่นเลยนะสู่ประชาธิปไตยทุกที่ทั้งตลอดสุดทักษะแก้ปัญหาที่นี่เท่าที่ดูในภาพรวมที่จะให้แก้ไขคือคำบางคำทำไมวัดย้ายหรือว่าไปกดเอาแถบเข้าไปเลยมันยาวมากซึ่งหัวหน้าของผมครับกองนักเรียนแล้วก็หนึ่งแถบแล้วก็ที่อื่นๆก็น่าจะหน้าแปดก็มีเพื่อการศึกษาแล้วก็เนื่องจากแก่ที่สุดสามเณรคำจริงน่าจะเป็นแก่พระที่สุดสามเณรดูในพรบนะอ่านพระพุทธศาสนาเพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและแก่ภิกษุสามเณรแล้วที่ดูหน้าสิบเนี่ยคำว่าจุดหมายหรือจุดมุ่งหมายในภาษาละตรงนี้เขาเอาเรียกตรงนี้เป็นการตรงนี้ใช้คำว่าจุดหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายอาจารย์นฤมลช่วยดูหน้า10 2.1.1.3 ใครก็มาจุดหมายหรือจุดมุ่งหมายตัวนี้เป็นจุดหมายในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะของพี่เขาเรียกว่ามaster ก็คือเป็นเล่มหลักสูตรแกนกลางค่ะเขาใช้คำว่าจุดหมายค่ะจุดมุ่งจุดหมายน่าจะเป็นจุดหมายเปิดดูก็ได้ค่ะของพี่ด้วยจุดหมายค่ะจุดหมายค่ะจุดหมายค่ะจุดใช่ค่ะเป็นโกเป็นเป้าหมายว่าการสอนในหลักสูตรแกนกลางเนี่ยเขาจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขอันนี้เขาชอบเอาไปออกข้อสอบบรรจุเยอะมากค่ะจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง51ค่ะอันนี้น่าจะเอามาจากหลักสูตรแกนกลาง51ครูน้องเจนนะค่ะครูค่ะครูโอเคอ